คนมาแก้ผีทรงอยู่วัดจีนสำหรับคนยุคไก่ก็สามารถให้ครอบครัวหรือว่าหมู่เพื่อนเนาะพี่น้องมาเฮ็ดให้ได้ซึ่งปี2022นี่ถ้าหากว่าเป็นไผที่ว่าเกิด4ปีนี่เนาะดังที่เห็นในภาพก็คือกงกันกับปีทรงฉะนั้นทางบัดจีนเพิ่นก็จะมีพิธีสะดอกเคราะห์ให้เนาะก็จะมีป้ายบอกพิธีการต่างๆว่าขั้นตอนคือแนวใดแดแบบนี้เนาะก็อ่านตามป้ายที่เพิ่นเขียนแนะนําซึ่งปีนี้ปีทรงก็จะมีปีวอกปีค้านปีกุนและก็ปีมะเสงเนาะกงกับปีเกิดปีใดอยู่ในนี้เพิ่นเขียนละเอียดให้และนี่ก็เป็นเจี้ยดวงสตาที่เฮาจะต้องเขียนซื้อเนาะอายุเมื่อเกิดแล้วก็เวลาเกิดของเจ้าดวงสตาเป็นพิธีการของเพิ่นอีหยังต่างๆที่ว่าเพิ่นจะใช้เพื่อปีทรงขึ้นไปกับพิธีเทิงต่อกันอยู่ห้องเบอร์3ไปหาเทพใต้สวยเอี้ยอ่านซื้อเจ้าสตาแล้วก็จะปัดเป่าเอาสิ่งบ่ดีซะให้ออกไปจากร่างกายเฮาปัดแต่หัวลงตีนแบบนี้ปัดให้ออกไปจากชีวิตเฮาเนาะ12เทื่อหลังจากนั้นแล้วก็ฝากเจ้าดวงสตานี่ไว้เนาะทางวัดเพิ่นก็จะมีการสูตรเฮ็ดพิธีให้พวกเฮาแล้วเพิ่นจะมีใบนัดให้ไปเอามีน้ำตาลเพื่อมากินเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ว่าเกิดปีทรงที่ไปเฮ็ดพิธีในวัดจีนแห่งนี้